สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้วันแม่สุขสันต์วันแม่ทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอบบอกค่ะจริงจริงจริงวันนี้ต้องก่อนที่เราจะแนะนำตัวนะเอาที่ออกห่างนิดนึงทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ไอ้กินมะลิใกล้ๆดีแล้วเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพี่ไอ้กินมะลิเรารับดอกมะลิเอาเหรอเพราะว่าเป็นรายวันแม่ใกล้ๆดีแล้วนี่ฉันรับดอกไม้นะฮะยังอยู่กับเรา2คนพัทแล้วก็พี่ไอ้ perfect model ค่ะทำไมต้องมี perfect model ด้วยต้องมี perfect model ด้วยมันเป็นฉายาฉายาเออถ้าเกิดว่าไม่มีคำต่อท้ายคนจำเราไม่ได้ปิดเสียงสิคะมีมารยาทหน่อยไม่เขาเตือนมาเป็นการตั้งเตือนว่ารายการแอบบอกมาแล้วหรอใช่แล้วก็แชร์ได้แล้วแชร์หรือยังแชร์แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเลิศดิฉันรู้หน้าที่ของดิฉันค่ะไม่ต้องเตือนค่ะตายแล้วจะแชร์ทำยังไงเนี่ยเตือนตัวเองจะแชร์ต้องทำยังไงเนี่ยเปิดเครื่องสิคะเอาดีๆเปิดเครื่องแล้วก็เข้าไปที่ Facebook นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า CH8 ค่ะแบบนี้แค่นั้นเองง่ายๆก็จะมีขั้นตอนง่ายๆเข้าได้เลยแล้วก็ดูก็คืออยู่บนรถเราก็ดูได้อยู่บนรถอยู่ไหนก็ดูได้อยู่ที่ไหนอยู่เมืองนอกอยู่อะไรดูได้หมดทำอะไรใครก็ดูได้ได้หมดเลยนะอย่างเช่นพี่ไอ้เขาแล้วก็ไปทำอะไรใครมานะทำอะไรอ่ะเที่ยวไปดูเขาได้แล้วดูงานอ่ะก็ดูไปด้วยถูกใช่ไหมศึกษางานแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วย Facebook Live ไปด้วยนะคะยูทูบก็อัพให้เราหรือยังอัพเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเข้าไปดูทั้งออฟไลน์และออนไลน์ได้ก็รีลันจะม้วนตัวไปหมดช่องทางการชมของเราอยากดูเมื่อไหร่ก็ดูได้เออนะฮะหลายช่องทางมากขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมอยากดูช่องทางไหนนะฮะถูกต้องสะดวกตรงไหนก็ดูอันนั้นไปตั้งแต่ดูตั้งแต่หลือประตูไหนแอบดูก็ได้อะไรก็ได้เพราะเราคือรายการแอบบอกแอบบอกค่ะดูตรงๆไม่ได้นะคะต้องแอบดูนะฮะแอบบอกเราต้องแอบดูสรุปแล้วไม่เจอกันไม่เจอกันต่างคนต่างแอบนะคะก็แอบไปแอบมาคืนนี้ก็แอบจัดใช่ไหมคุณก็แอบดูใครที่เป็นนักเว็บไซต์นักแบบว่านักเลงคีย์บอร์ดเป็นคนที่เล่นเว็บไซต์ไม่ใช่นักเว็บไซต์นักเว็บไซต์ใช่ไหมเออแล้วก็เป็นคนที่ชอบแชทชอบชอบเซิร์ชชอบอะไรชอบสิ่งอย่างนั่นเองชอบเผือกอะไรนะก็ www นะคะ channel8thailand.com พิมพ์กันเข้าไปเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะโทรศัพท์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะที่029423319และ029423498เมืองนอกเป็นไงมือนอกก็โทรเข้ามาได้ดูได้แล้วโทรฟรีด้วยนะโทรฟรีถ้าเกิดอยากโทรหาเราก็โทรฟรีแล้วก็ดูฟรีด้วยใช่ติดต่อเราทุกช่องทางเลยอินบ็อกซ์มาหาเราก็ได้ได้บอกว่าวันนี้พี่ไอพิพัฒน์สวยมากประดุจเทพธิดาราตายกันมาเลยทีเดียว อย่าเห็นตอนก่อน6โมงเย็นนะ ต้องดูตอน6โมงเย็นเท่านั้นนะคะเหมือนเราซิมขายผัดไทยอะตอนนั้น ในต่างประเทศสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ค่ะที่หนึ่งฮะเอาพี่ไอคนเดิมกลับมานั่นแม่แจ็คโฟนิกแล้วทำไมเหมือนมากเดี๋ยวเธอโดนเหมือนนะเหมือนใช่ไหมเออคือพี่ร้องเรียกเขาไม่ได้นะก็พี่แจ็คเป็นไอดอลชายฉันก็พยายามที่จะทำอะไรให้เหมือนนางที่สุดนั่นมือตบในตำนานเลยนะฉันก็พยายามฝึกตบอยู่ไม่ได้เธอมันเป็นครูอ๋อเป็นครูตบไม่ได้ตบไม่ได้เธอกินเป็นครู2ชั่วโมงไง1วันไม่เธอกินเงียบๆอย่าดีกว่าอย่าเป็นครูเลยโอเคนะคะเมืองนอกค่ะเดี๋ยวจะน้อยอกน้อยใจกันนะคะโทรเข้ามาหาเรากันได้เลยที่18006945145หรือเครื่องอะไรโลกุทีวีใช่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมียี่ห้อเดียวก็ทุกยี่ห้อก็ได้ครับใช่หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับพิมพ์คำว่าชอนแอปแปดสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงทั้งนั้นก็จะเจอเราสองคนปิ๊งพร้อมดอกไม้ด้วยนี่สวยงามเอาใหม่ๆซูมหน้าพี่ไอซ์ใหม่สิเธอไปเอาใหม่ปิ้ง1 2 3ปิ้งเธออย่าใช้งานเขาหนักเขาคนเดียว3กล้องวันนี้เขาเหลือน้อยเหรอเขาไปนั่งกินข้าวหลามฉันอยู่ไงเมื่อกี้ตอนนี้โน้ตกำลังเริ่มไงตอนนี้เริ่มอะไรเริ่มขยับเริ่มขึ้นแล้วใช่เริ่มขึ้นแล้วตอนนี้มันกระบอกเริ่มใหญ่แล้วมันมีข้าวหลามไงนึกออกป่ะเราก็มานั่งดูไอ้ข้าวหลามข้าวหลามช่างสวิตช์หรือว่าช่างกล้องอันไหนใหญ่กว่ากันไม่เป็นไรสรุปแล้วพี่ไอซื้อมาให้เท่ากันแต่มันจะมีสั้นกับยาวแต่มันจะแฉะด้วยแฉะเพราะว่าหน้ามันจะคุ้นใช่เพราะว่าซื้อมาจากหนองมนใช่นะคะตัวเฉพาะของโน้ตเนี่ยเป็นข้าวเหนียวดำเลยทีเดียวนะฮะวันนี้นะคะที่วันนี้เรามีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะคะเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงแล้วก็อีเวนต์สำคัญรวมถึงการประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2017ซึ่งเก็บตัวกันวันที่14-16สิงหาคมนี้วันนี้ค่ะวันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายฉันชิงมาก่อนเธอไปเขาด้วยเหรอฮะฉันไปเก็บภาพนิดๆหน่อยๆเอามาออนในรายการวันนี้บอกได้เลยใครที่ชอบในส่วนของในแบบ77ตัวแทน77จังหวัดห้ามพลาดเลยมีอะไรที่แบบเซ็กซี่มาให้ดูด้วยเราไม่ค่อยชอบเซ็กซี่บางทีเราทำไมอ่ะ
การเธอเซ็กเสื่อมเหรอไม่เวลาเราคุยเรื่องเซ็กซี่เนี่ยมันไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพซึ่งล่าสุดเมื่อไม่กี่วันเอ้ยเมื่อวานใช่เมื่อวานซืนมีในแบบดาราเก่าของช่อง7ที่เป็นละครจักรๆของวงเขามาไลฟ์ขายสบู่อ๋ออุ๊ยเด็ดมากเออดูยังชอบฉันจะสมัครเป็นตัวแทนอยู่เพราะฉันอยากคุยกับเขามากเลยเออคุยเสร็จเอาสบู่มาสต็อกนึงใช่เหรอแกเออแล้วก็ถามว่าเอ๊ะถูยังไงแต่ดีมากอ่ะเอออยากฉันบอกว่าฉันพร้อมถ้าเอาความรู้สึกพี่ไอเนี่ยคงจะแบบว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้มีไหมวันนี้มีไหมไม่มันมีในนี้ถ้าจะให้มีก็โหลดได้แป๊บเดียวแต่ดูแล้วออนไลน์ได้ไหมแต่เผยแพร่ได้หรอแต่จริงก็อยากเผยแพร่แต่เขาก็เผยแพร่นะอย่าไปซีเรียสแล้วเราไม่เซ็นเซอร์ด้วยไม่เซ็นเพราะเขายังไม่เซ็นเลยใช่เออแต่พี่ไอเนี่ยไม่เซ็นเพราะที่ไอจ่ายสดตลอดจ่ายสดตลอด1,500คือ 1,500 ใช่ 2,000 ก็ 2,000 ก็ถ้าแพ็คคู่บวกชั่วโมงก็เพิ่มอีก 1,000 บาทอู้ตายแล้ว นะคะก็บอกได้เลยวันนี้แซ่บมากเกี่ยวกับเรื่องของนายแบบเกี่ยวกับเรื่องศิลปินเกี่ยวกับเรื่องของนางงามเกี่ยวกับเรื่องของนางแบบดาราศิลปินรวมถึงข่าวต่างประเทศด้วยก็มีมาเหมือนกันเดี๋ยววันนี้พัชจะหน้าที่พัชเขาจะพัชวันนี้พัชจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจได้เลยการเมืองการปกครองชอบคนไหนไม่ชอบคนไหนเกลียดคนไหนอยากยิงคนไหนอยากฆ่าคนไหนวันนี้พัชจะรับไม่ได้อย่าฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้หรอไม่ได้ใช่ไหมเอาแค่บ่นพอเอาพูดเปิดแล้วถึงเวลาพี่ไอ้ก็จะเบรกไม่งั้นเราจะติดคู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับข่าวสารนะฮะแน่นอนว่าในเรื่องของณเดชที่เราหลายๆคนกำลังดูอยู่ในแย่มันมากแบบว่าถึงเวลานางอะไรนะสลับสับเปลี่ยนแล้วณเดชน์เล่นบทสาวได้แบบคือจริงๆนางก็เล่นเกินไปปะแต่เล่นใหญ่อะไรขนาดนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันรวมถึงชุดแดงแสลงใจของณเดชน์คุกิมิยะที่เล่นคู่กับยาย่าได้ดูแบบเมื่อคืนดูเปรี้ยวมากรวมถึงพี่ป๊าโปเตโต้มีแววแต่แต่งงานแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วก็พี่หนุ่ยสุจิรานะคะทุ่มเพื่อลูกนะคะก็กลัวน้องจะตื่นเช้าก็เลยไปสร้างบ้านไว้ในโรงเรียนเธอรู้ไหมละครเรื่องพลอยอะไรนะไอ้เรื่องอะไรนะที่เจนนี่เล่นล่าสุดเนี้ยแล้วเพลงประกอบละครเขาอะมีดราม่ากันมีดราม่าถูกทอดแล้วเปลี่ยนคนเป็นบรรณดาเรืองวุฒิแล้วบรรณดาเรืองวุฒิออกมาแฉทุกอย่างจะเป็นยังไงช่วงหน้าเรามาแซบกันกับรายการแอบบอกค่ะทำไมต้องแอบไม่อยากเคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้โอ้ยเราไม่กินผักอะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับโทษค่ะแต่เวลาคนเราลองทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนให้คอยห่วงใย
เป้าหมายในชีวิตHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสีออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินแม่ต้องรีบกดแชร์อย่างด่วนเลยพี่ไอ้เพราะว่าท็อปติกของเราในวันนี้นี่แบบโอ้โหอย่าให้พูดอย่าให้เพราะว่าวันนี้บอกตรงๆเลยว่ามีคนรอที่จะชมรายการเราเยอะมากปลิดปราดมากตอนนี้ยอดเข้าชมเนี่ยทะลุขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะนี่มันก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วถ้าอยากจะให้มีคนดูมากกว่านี้อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์กันด้วยใช่ครับนอกจากนี้ฮะวันนี้ท็อปิกของเราในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าในเรื่องของณเดชน์ครับที่ล่าสุดไปเล่นสลับล่างโอ้โหฟินจิงเกิลเบลมากนะแต่ก่อนที่จะไปถึงข่าวคราวของณเดชน์เรามาดูในแบบอาราม77จังหวัดกันเลยดีกว่าจะเป็นอย่างไรกับมิสเตอร์ซูบันเนชั่นแนล2017นะคะโดยที่เรามีการเก็บตัวค่ะมีการเป็นพิตตี้แหละเดี๋ยวนี้ทำไมนะคะจุดนี้ของเราทำไมจอมันมืดจอมันมืดจังเลยนะจุดนี้ของเราวันนี้เราขอเสนอเรื่องราวของนายแบบมิสเตอร์ซูบันเนชั่นแนลนะคะซึ่งสำหรับตอนนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องเข้าราวเนี่ยใครมีแบงค์20สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาเลยนะคะณจุดนี้บอกเลยว่าใครที่มีแบงค์ร้อยนะแบงค์ร้อยสีแดงของเราใช่ค่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะมีเลข8เลข9มีหรือเปล่าเก็บไว้ก่อนถ้าใครมีเลข5เลข4เดินเข้ามาตรงนี้รับของรางวัลของเราได้เลยค่ะครับนะครับเป็นนายแบบหนุ่มนะคะถอดเสื้อเปลื้องผ้าถึงบ้านคุณเลยอยากได้จังหวัดไหนควานเอาบ้าไปแล้วเหรอเธอไม่ใช่สินะคะวันนี้เราจะมีประมวลภาพกิจกรรมในการเก็บตัวของเราบรรดาหนุ่มๆทั้ง7ตัวแทน77จังหวัดบอกเลยของประเทศไทยซึ่งเขามีการเก็บตัวตั้งแต่วันที่14จนถึง16สิงหาวันนี้ก็ยังเก็บตัวกันอยู่ป่านนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยละนะคะบอกได้เลยว่าฟินกันมากๆเพราะมีการไลฟ์สดแชร์ผ่านทางเพจมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะคะโดยวันที่14สิงหาคมนี้นะครับมีการรวมตัวนะคะกันที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะคะเหล่าบรรดาตัวแทน77จังหวัดก็ได้เข้าไปทำพิธีไปร่วมกิจกรรมการไปทำวีทีอาร์ไปถ่ายรูปกับอันนี้ดร.บุญมานะคะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ก็ไม่เกี่ยวกับบุญมีใช่ไหมไม่มีคนละคนกันนะคะเดี๋ยวเขาจะมีเหมือนประมาณว่าช็อตแบบว่าออกเปิดประตูจากสนามบินเขาเรียกอะไรนะลงเครื่องบินนี่แล้วก็เดินออกมาแบบแมนแล้วก็แบบหล่อมากมากเลยถ้าใครเป็นตุ๊ดก็เดินแบบแมนได้แมนไปก่อนครับเพราะว่าใส่สูทกับต้องแอปกันนิดนึงนะคะแต่บอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่อลังการมากนี่ดูเขาก็จะออกมากันเป็นเซตๆครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นการจัดครั้งแรกของประเทศไทยนะครับสำหรับมิสเตอร์ซูบ้าเนชั่นแนลนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าจัดปีนี้เป็นปีที่2ของดร.บุญมาแต่ว่าเป็นปีแรกของการกระจาย77จังหวัดก็อย่างที่บอกฮะเราเคยอาจจะได้ยินมิสแกรนด์ใช่ไหมซึ่งเป็นชนีถูกปะก็มาจัดนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นมิสซูป้าเอ้ยมิสซูป้าก็มีแล้ววันนี้คือมิสเตอร์ซูป้าที่มีการเก็บตัวการจัดทำครั้งแรกแล้วบอกได้เลยว่าสถานที่ที่กองทัพอากาศเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปได้ง่ายๆนะยากมากนะเพราะว่าต้องอะไร
ต้องมีผัวเป็นทหารเข้าได้ไม่ใช่หรอกปะหลังจากที่เสร็จภารกิจที่กองทัพอากาศก็เดินทางกันต่อค่ะไปที่โรงแรมลองบีชพัทยาก็บินตรงสู่พัทยาก็นอนที่นั่นค้างหนึ่งคืนแล้วก็มีการทำมีการซักซ้อมการแสดงบนเวทีแล้วค่ะและที่สำคัญไฮไลท์ของที่ลองบีชก็คือมีการถ่ายทำวิทยาชุดว่ายน้ำมีถ่ายภาพนิ่งนะคะเดี๋ยวนะคะขอชุดว่ายน้ำก่อนค่ะที่รักชุดว่ายน้ำนะคะเราจะไปดูชุดว่ายน้ำของมิสเตอร์ซูป้าเหล่าบรรดามิสเตอร์ซูป้านะครับชุดว่ายน้ำก่อนจับพกห่อหมกมาได้ใหญ่ขนาดไหนนี่ก็อันนี้เป็นบริเวณสระน้ำของโรงแรมแต่ว่าจริงจริงภาพนี้เป็นแค่ออเดอร์ของเราเท่านั้นนะจริงจะมีพี่ไอซ์ใส่ชุดนางเงือกอยู่ตรงกลางฉันก็ถ่ายรูปอยู่อันนี้น้องคุสโก้ตรงกลางนะคะตัวแทนจากอุดรด้านซ้ายนะคะของเรานะคะด้านขวาของเราแล้วกันเป็นน้องนัทจากชลบุรีแล้วต้องด้านขวาน้องเจษนะคะก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องเชียร์คนของเราเพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยอยู่ในเครือนะคะก็อยู่ในสังกัดนี่แหละอยู่ประมาณนั้นน่ะอันนี้น้องปาล์มตัวแทนจากนครศรีธรรมราชซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นที่สนใจเหล่าบรรดาแบบว่าออริจินีเก้งกวางแบบเยอะแยะมากมายค่ะในงานนี้นะคะเพราะว่าหุ่นจะฟิตเป๊ะเวอร์นะคะอันนี้น้องเทคครับน้องเทคก็เป็นนักแสดงเก่าของ Earth 6 Season ใช่ก็มาร่วมกิจกรรมในการประกวดครั้งนี้ด้วยนะคะอันนี้น้องเจษน้องเจษน้องเจษนี่ก็แบบคมเข้มคนก็สนใจก็เป็นหลายๆคนที่กำลังบางคนก็ขายหุ่นใครที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องขอบอกเลยว่าตอนนี้คือหนุ่มๆของ Mr. Super นะฮะ International National Thailand ซึ่งบอกว่าเป็นการจัดประกวดแบบกระจายภาครวมเอา77จังหวัดเพื่อหาแชมป์หนึ่งเดียวเพื่อเข้าประกวดที่ประเทศโปแลนด์นะฮะโปแลนด์ร่วมกับ Mr. Super ไปพร้อมกันเลยซึ่งจะบอกว่าการเก็บตัวในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่มันยากมากแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าทุกคนจะต้องเจออะไรที่ท้าทายอย่างเช่น acting ก็ต้องเรียนนะถูกต้องการแสดงหุ่นเนี่ยต้องดีเพราะว่ามีการคัดแล้วก็เฟ้นแต่ละที่แต่ละจังหวัดไม่ใช่มาง่ายๆเลยหนึ่งก็คือหุ่นคุณต้องดีหน้าตาคุณต้องใช่บางทีหุ่นดีแล้วหน้าตาดีแล้วบุคลิกภาพไม่ได้ก็ไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ต้องเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวและเป็นอะไรเหมือนกับว่าเด็กทุกคนเนี่ยต้องสามารถเผยแผ่แล้วก็แนะนำการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดได้ด้วยอย่างที่บอกว่าการเก็บตัวในครั้งนี้เนี่ยถ้าดร.เน้นไปในด้านของการแสดงด้วยแล้วก็การร้องเพลงเป็นหลักเลยนะแต่ว่าพี่ไอ้ก็มาด้วยนะฮะทีมพิเศษรวมแล้วนี้รวมเห็นไหมเยอะมากอ่ะมันเป็นประวัติศาสตร์มากในการที่เราจะรวม77คนเข้ามาอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันบอกเลยว่าทีมงานเนี่ยทำงานกันเหน็ดเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเข้าไปปุ๊บเนี่ยบอกว่าสุดยอดอ่ะรวมไปถึงอันนี้อีกวันหนึ่งนะครับวันที่15เมื่อวานนี้ก็มีการแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะไปที่บ้านสุขาวดีสุขาวดีซึ่งสวยงามมากข้างในไปดูเรื่องขนมเป็นของไทยๆถูกไหมไม่ใช่บ้านสุขาวดีเขาก็ไก่ไงไข่ไก่ไงสหฟาร์มแต่ว่าเราไปถ่ายทำวีดีอาร์ที่นั่นเพราะว่าบรรยากาศแล้วก็สถานที่แบบสวยงามส่วนอันนี้จะเป็นที่ตลาดน้ำสี่ภาคเธอรู้จักปะไม่เคยไปไหมเคยไปกับแม่เคยไปสี่นะตลาดน้ำสี่ผ้าเขาก็แบ่งกันเป็นกรุ๊ปๆไปอันนี้พัทยาเหรออันนี้ไม่ใช่ตลาดน้ำสี่ผ้าที่อยู่ตรงพัทยา จ้ะนะฮะก็โอ้โหเมื่อกี้พูดอยุธยาหรือพัทยาอยุธยาพัทยามันมีหลายที่เหลือเกินหัวหินก็มีเนอะตลาดน้ำสี่ผ้ามีก็ไม่รู้จะก๊อปปี้อะไรกันนักหนานะก็เอาตามนั้นนะเอาเป็นว่าการประกวดครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นการประกวดครั้งแรกย้ำอีกครั้งที่เอาหนุ่มๆเนี่ยตีแตกปลีกย่อยเพื่อหาช้างเผือกจริงๆ1คนที่นอกจากจะเก่งทั้งบุญและบูอ่ะนะในเรื่องของการเดินแบบการเล่นละครแอคติ้งต่างๆครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหน้าตาและหุ่นก็ต้องดีมากๆด้วยนะครับแล้วจึงถามว่าปีนี้ถามว่าทำไมมันต้องไคลแม็กออกบ่อยขนาดนี้เพราะบอกเลยว่าปีนี้พิธีกรข้างๆพัดนะฮะครูไอได้มาเป็นสปอนเซอร์หลักของ5จังหวัดเท่านั้นเองแต่บอกนะย่อมๆก่อนเอาแค่5พอแต่บอกเลยนะว่าปีนี้ยังไงก็ปังแน่ผู้ชายนะภาพที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เหล่าบรรดาในแบบเราก็ไปรวมตัวกันที่ส่วนน้องนุชไปพัทยาไม่ไปที่นี่ไม่ได้นะคะถือว่าไปไม่ถึงจริงนะคะก็จะไปถ่ายในสถานที่ต่างๆไดโนสงไดโนเสาร์นะคะแล้วก็มีการรวมตัวกันแล้วก็มีส่วนน้องนุชเทเตอร์ด้วยเคยเข้าไปปะไม่เคยไปด้วยนะคะก็จะมีการแสดงอะไรมากมายกันอยู่ในนั้น นะคะซึ่งเขาก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าโปรเจกต์นี้ใครพลาดเสียดายใครได้เป็นตัวแทนของจังหวัดแต่ละจังหวัดถือว่าโชคดีมากๆเลยในการไปพีทำการ PR ในครั้งนี้นะคะครับรวมถึงวันสุดท้ายไปที่วันสุดท้ายนี่ใครเนี่ยยังดีจังเลยอ่ะยังไม่จบค่ะลูกคืออันนี้วันสุดท้ายอันนี้วันสุดท้ายก็คือวันนี้นะคะเมื่อตอนเช้านะคะก่อนที่ไอจะกลับมานะคะก็จะมีการไปสักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรนะคะบริเวณเขาเรียกว่าอะไรนะ
อ้าวนาวิกโยธินที่สัตหีบอันนี้เขาก็จะย้ายที่แล้วใช่ก็ได้ไปขอได้ไปอะไรนะขอพรแล้วกันใช่นะฮะแล้วก็ไปทำพิธีเพื่อแล้วก็ไปพักที่โรงแรมมารินรีสอร์ทอยู่บริเวณภายในอ่าวนาวิกโยธินฐานทัพเรือสัตหีบนะคะแล้วก็มีการไปทำโครงการจิตอาสาก็ไปเป็นไปทาสีไปทาสีนะคะแล้วก็ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลือบางละมุงชลบุรีก็ไปทาสีแล้วก็มอบอุปกรณ์การศึกษานู่นนี่นี่นั่นอะไรก็คือเป็นมอบจิตปาฐะไปเป็นของเป็นตะเล็ดที่เขาต้องการถูกต้องก็มีการลิสต์ไว้แล้วใช่ไหมว่าเวลาอยากได้อะไรก็เอาเราใช่ใช่ใช่แล้วก็นั่นแหละไปทาสีโรงเรียนก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ได้สีใหม่ไปทั้งโรงเรียนเลยแล้วก็ขายด้วยนะก็คือน้องไม่แค่ไปทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างมิสเตอร์ซูเปอร์กับสังคมไทยใช่อันนี้ก็เป็นภาพลักษณ์ดีๆนะครับก็อยากจะให้หลายๆโปรเจกต์เนี่ยเอาโปรเจกต์นี้โครงการนี้เป็นแบบอย่างก็ปี้ไปเลยได้ไม่เป็นไรอีกโครงการนึงนะคะรวมถึงเขาก็ได้ไปกันต่อนะคะที่ค่ายนาวิกโยธินมีกิจกรรมกระโดดหอวิ่งข้ามกำแพงนะคะแล้วก็ฝึกความแข็งแกร่งเหมือนลูกเสือเลยใช่เป็นทหารไปแล้วก็มีการไปชมเรือพระอะไรนะชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรไปสัตหีบก็ต้องไปที่นี่ด้วยนะคะรวมถึงสุดปิดท้ายด้วยที่ศูนย์การแพทย์แอบโซลูทพัทยาชลบุรีแล้วก็มาจบที่โรงพยาบาลเอเชียกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมด้านหน้าตาผิวพรรณรูปร่างนอกจากจะขึ้นเวทีใหญ่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องน้องน้องต้องเตรียมตัวนะหุ่นมาหน้ามาทุกอย่างมาหุ่นมาหน้ามานะคะก็3วันเป็นอะไรที่บอกได้เลยเห็นน้องแล้วก็เหนื่อยแทนมากเหนื่อยแทนเพราะเคยเล่นลมป่ะที่ไปชายทะเลแล้วเล่นลมอ่ะไอ้ที่มันมีเหมือนลมหลายคนก็ได้ไปที่เหมือนพารามอเตอร์นะแต่เอาเรือดึงอะนะใช่เหาะอยู่ข้างบนพี่ไอ้ได้ขึ้นไหมแล้วก็มีดำน้ำพี่ไอ้ได้ขึ้นไหมไม่ได้เพราะว่าคือไม่ถึงเออเหรอคือน้ำหนักไม่ถึงหรือยังฮะไม่เขาบอกว่าผอมไปอ๋อเหรอเดี๋ยวพอขึ้นไปข้างบนแล้วลมมันพัดแล้วมันจะปลิวอ๋อเหรออุตส่าห์น่าสงสารเดี๋ยวจะเหลือแต่ลมคุณผู้ชมมาที่ข่าวณเดชน์กันดีกว่านะไปที่ข่าวณเดชน์ครับเดี๋ยวสิยังไม่จบเหรอฝากก่อนนะคะรอบชิงชนะเลิศวันที่27สิงหาคมนี้ที่เอเชียทีคนะคะตอนนี้เราเปิดขายและจองบัตรกันเรียบร้อยแล้วคนเท่าไหร่นะก็มีบัตรตั้งแต่500บาท800บาท1,200 บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปที่เพจ Mr. Super National Thailand 2017ได้เลยอินบ็อกซ์ไปคุยกันได้ตอนนี้เราก็เริ่มสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะฮะสวัสดีพี่อ้ําแอบแซบด้วยนะครับสวัสดีปะต่อด้านล่างนะครับยังไม่กลับบ้านใช่มั้ยสวัสดีพี่ซีเวลเซลเจ้าของแบรนด์อะไรนะฮะมีน่าแอมมารีออสเตรเลียมีน่ามีน่าล่ะมาเลยมีน่าสวยเนี่ยลูกสาวสวยนะ2คนนี้ไปที่ข่าวแรกคุณผู้ชมวันนี้จะมาบอกว่าแซ่บมากเป็นการเล่นละครที่พลิกบทบาทครั้งยิ่งใหญ่ของณเดชน์คุกิมิยะรวมถึงสาวยาไม่ใช่ยาย่าวรัศยาไม่ใช่ยาหญิงนิยูก็คือเป็นการจับเพลงที่เป็นการจับเล่นละครที่มีเรื่องชื่อว่าสลับล่างนะฮะสลับล่างสร้างรับหรือเปล่าเล่รับสลับล่างตอนนี้เลตติ้งเลตติ้งพุ่งปรี๊ดเลยเพราะบอกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะณเดชน์ไงตอนที่แบบว่าเขาสลับล่างแล้วอ๋อนี่แหละแล้วหน้าตาการจีบปากจีบคอทำให้เราคิดว่าเฮ้ยทำไมณเดชน์เล่นเก่งจังเลยคือไม่ใช่แค่นั้นนะการแสดงของเขาเนี่ยเขาต้องจิกจริตเป็นยาย่านั่นหมายความว่ายาย่าเล่นยังไงณเดชน์ต้องเล่นอย่างนั้นคือมันไม่ได้เล่นเหมือนตุ๊ดนะนางเล่นได้เหมือนผู้หญิงมากกว่าตุ๊ดเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเนอร์ของนางเนี่ยณเดชน์รอบนี้เนี่ยตีบทแตกยาย่าเองก็เหมือนกันเราไม่เคยเห็นยาย่าต้องเล่นบทนี้เลยนะบทแบบแข็งแรงใช่เพราะว่าตอนนี้ก็บอกเลยว่าแยกกันไม่ออกนะอันไหนยาย่าไหนน่าเด็ดในเรื่องอินเนอร์นะนี่เขาต้องไปเรียน acting แบบหนักเลยใช่ไหมช่อง3เวลาเขาจะไปเนี่ยเขาจะเรียกเก็บตัวกันนานมากพี่ไอซ์แล้วก็เป็นศิลปินช่อง3จังเลยเราก็เลยถามว่าน่าเด็ดตกลงเป็นยังไงนี่ก็บอกว่าเฮ้ยยากมากเลยครับพี่ท้าทายสุดๆเลยเพราะว่าคาแรคเตอร์เรื่องนี้ผมรับบทเป็นหมวดอารามินครับแล้วก็ตอนนี้เป็นดังผู้ชายนะอะไรนี้ประมาณนี้รามินจะเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองมากนะฮะของเขาประมาณว่าเป็นคนที่เก่งมีฝีมือเป็นตำรวจแบบเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยจะคิดว่าตัวเองดังตัวเองเก่งที่สุดข้อเสียคือเจ้าชู้นั่นแหละแล้วก็เป็นคนขี้หลีหวานเสล่ไปทั่วบู้หนักก็เต็มที่เลยนะตอนท้ายเรื่องผมว่าเรื่องนี้บู้สวยสมจริงมากครับเป็นบู้แบบทีมีระบบมีการจัดการค่อนข้างเหมือนตำรวจจริงๆเลยแล้วก็ซ้อมหนักเยอะมากคือพวกผมเนี่ยก็อยากให้บู้ออกมาสมจริงที่สุดนี่นะเด็ดบอกเราไว้ก็แสดงว่าย่าก็ต้องมีฉากเตะฉากต่อยถูกต้องฉากถีบด้วยแล้วคืออินเนอร์เขาแล้วเด็กก็จะมีฉากตบ
ไม่มีสิณเดชตัวณเดชเองเนี่ยเขาก็เล่นเป็นยาย่าเขาเป็นไข่มุกแห่งเอเชียเขาต้องมีตบมีอะไรด้วยไหมอ่ะเพราะเขาก็เล่นละครไม่ใช่หรอแต่ว่าฉากที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ป่ะตอนที่ยาย่าไปหาเหมือนกับเข้าบริษัทเอ้ยเหมือนกับเข้าไปที่เอเจนซี่ครั้งแรกอ่ะแล้วเข้าไปปุ๊บนางก็แบบเดินไม่เป็นแล้วยาย่าเหมือนมากใส่รองเท้ากลับด้านแล้วนางเดินเก้ๆกังของผู้ชายใส่ครั้งแรกอ่ะซึ่งนางตีบทได้แตกมากอินเนอร์การสื่ออารมณ์ในนางมาชัดเจนแล้วแบบว่าจังหวะมูฟเมนต์ต่างๆของ2คนเนี้ยก็เราเลยไม่แปลกใจฮะว่าสองซูเปอร์สตาร์ณเดชน์กับยาย่าทำไมถึงคนเราถึงรักเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะคะกับเรื่องเล่ห์ลับสลับร่างแล้วตอนนี้มีภาพเพิ่มเติมคุณผู้ชมเป็นภาพที่ณเดชน์เนี่ยเขาใส่ชุดสีแดงชุดสีแดงชุดอะไรชุดสีแดงชุดนอนยาชุดนอนนี่ณเดชน์ใส่ชุดสีแดงอุ้ยอุ้ยขาอ่อนแล้วท่อนบนหายไปไหนใช่มันเป็นตอนเมื่อคืนที่ยาย่าเขาจะเข้าไปปลุกปั้มณเดชน์ไงยาย่าจะปลุกเพราะว่าเขากินยาปลุกเซ็กอะแล้วคืนนี้บนเขาเลยบอกว่าห้ามผู้หญิงกินอินนี่ก็เลยบอกเห็นแฟนฉันต้มมาที่เป็นไอพิชยาใช่ไหมไอพิชยาไอพิชยาอภิชยาอภิชยานางมาเล่นนางมาเล่นไม่ค่อยเหมาะกับละครนะอภิชดาแต่ว่าเวลานางที่เล่นไอ้นี่ไงที่เล่นหนังปกติอ่ะนั่นแหละก็ปกติเวลามาเล่นจอนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะได้อีกแต่ปรากฏว่านางก็ได้ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้ก็เอาแค่นี้แหละเก่งแล้วเลิศแล้วนะคะฝากกันด้วยละกันสำหรับณเดชน์กับยาย่านะคะพี่ไอซ์จะใส่ชุดแดงให้ดูไม่มีป่วยอยู่ค่ะช่วงนี้ไปที่นุ้ยสุจิราครับคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ทุ่มเทเพื่อลูกเลยเพราะว่าห่วงน้องรดาตื่นเช้าเลยก็ไปจัดการสร้างบ้านใหม่ให้ตอนหลังจากที่เขาในครอบครัวเนี่ยก็ได้สร้างโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลของครอบครัวก็เลิศค่ามากแล้วก็ยิ่งใหญ่ทำไมไม่นอนในโรงเรียนวะเอาจริงฮะเขาไม่นอนนะคะก็ล่าสุดเนี่ยน้องระดาก็จะต้องเข้าโรงเรียนถูกไหมแล้วก็จะต้องเดินทางค่อนข้างหนักไปกว่าจะไปกว่าจะกลับก็กลัวน้องระดาเนี่ยจะไม่โอเคเพราะว่านางก็ยังเล็กอยู่ก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาค่ะซื้อบ้านซะเลยทีละก็สร้างบ้านใหม่เลยอยู่ในขอบรั้วโรงเรียนเลยเพื่อที่น้องระดาจะได้ไม่ต้องตื่นเช้าสรุปแล้วครอบครัวนี้ย้ายบ้านค่ะคือจริงๆน้องระดาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกคนที่เดือดร้อนคือคนมาส่งถูกไหมนะเดี๋ยวต้องมีลูกอะถูกปะล่ะยิ้มนะยิ้มตบนะก็เลยเป็นเพื่อความแบบว่าพ่อปอนกับแม่นุ้ยก็ขอเลือกสิ่งดีๆให้อย่างน้องระดาคือการย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ใช่ซึ่งบ้านหลังนี้บอกเลยฟัวเฟอร์ฟังอลังการมากก็คิดดูดิโรงเรียนก็ตั้งกี่พันล้านล่ะสู้บ้านพี่ไอไม่ได้ก่อนหลายล้านเลยแหละรวมกันนะหลายล้านเลยแหละใช่ทั้งร้านทั้งไม่ใช่ทั้งร้านเย็บผ้าทั้งร้านเช่าชุดทั้งร้านกาแฟนั่นแหละอยู่รวมกันหมดนี่คือบ้านถูกป่ะถูกต้องนี่คือบ้านนี่คือโรงเรียนถูกต้องแล้วก็ไปสร้างอยู่ในโรงเรียนใช่ก็จะเป็นกี่โมงก็ได้ไงตรงรั้วเป็นโรงเรียนไฮโซอ่ะเอาง่ายง่ายก็ไทยอินเตอร์ไงอย่าได้แคร์อย่าได้แคร์เดี๋ยวพอลูกโตขึ้นก็เริ่มระดานี้มีบุญเนอะมีบุญนะอยากเกิดเป็นระดาจังเลยก็ชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วไงตายแล้วนี่สุธิราอ่ะมาอีกข่าวนึงนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพี่เจเจตรินของเรากับน้องเจ้านายนะฮะตอนนี้เนี่ยมีข่าวกระซุบกระซิบปิ๊งปิ๊งปังปังมาระหว่างน้องเจ้านายกับน้องแบมแบมทิตารีเน็ตไอดอลชื่อดังว่า2คนนี้เขากิ๊กกักกันหรือเปล่าล่าสุดค่ะก็ได้มาเปิดใจกันแล้วค่ะว่าทั้ง2คนนี้ไม่ได้กิ๊กกักกันเพราะว่าเลยว่าคนละชั้นชั้น2กับชั้น3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องแบมแบมเนี่ยที่เป็นไอดอลสาวเนี่ยชื่อดังเนี่ยเขาได้เป็นลูกสาวตกลงน้องเนี่ยเขาชื่อดังหรือชื่อแบมแบมชื่อแบมแบมอ้าวไหนบอกว่าชื่อดังโอ้ไร้สาระจริงนะครับแบมแบมเนี่ยเป็นลูกของคุณบอยบอยไหนไม่รู้บอยไหนแต่เป็นเพื่อนของพ่อเจนะคะซึ่งน้องแบมแบมเนี่ยโตกว่าอายุมากกว่าคือแบมแบมเนี่ยเป็นเพื่อนของเป็นลูกของเพื่อนพ่อก็ไปเจอกันซึ่งพ่อก็เป็นเพื่อนของพ่อของน้องแบมแบมอีกทีนึงก็พ่อเป็นเพื่อนของพ่อแบมแบมกับน้องเจ้านายเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่าคนละพ่อแต่ที่พ่อเป็นเพื่อนกันถูกปะก็พ่อก็เป็นเพื่อนของพ่อพ่อของแบมแบมเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับพ่อของเจ้านายใช่ซึ่งเจ้านายเองก็เป็นลูกของเพื่อนพ่อแบมใช่ก็เป็นลูกของพ่อเจแล้วแบมแบมเขาก็เป็นลูกของเพื่อนพ่อเจอีกทีนึงสรุปแล้ว2คนนี้เขาก็มีพ่อ2คนใช่ซึ่งพอไหมเหนื่อยไหมคือเขาแม่คนละคนถูกไหมเหนื่อยไหมนะคะก็ขี้อะไรกันวะเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ได้กิ๊กกันแล้วก็โดยตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ถามถึงคุณแม่คนสวยของเรานะคะพี่ปิ่นเกตมณีนะคะเขาได้บอกว่าตนยังไม่ได้ห่วงลูกชายหรอกถ้าอยากจะมีก็มีได้
แต่ก็ต้องให้เข้าตามตรอกออกตามประตูใช้ก็ให้มันถูกต้องอย่าปีนเข้าทางหน้าต่างแล้วออกทางห้องส้วมคือผู้หญิงอย่าปีนเข้าหาน้องให้ผู้ชายเขาปีนเข้าหาได้น้องไม่ปีนหรอกน้องเดินเฉยๆนะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพามาแนะนำให้รู้จักกันก็ได้แต่อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็ดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าถ้านอนเจ้านายเขามีแฟนเดี๋ยวเขาก็จะบอกของเขาเองเพราะว่าเนี่ยนางบอกมาว่าตนสนิทกับเบลฉัตรปวีมากกว่ามีผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งมีจอยแล้วสรุปแล้วนางจะรักเกี่ยวข้องใครแม่ก็บอกว่าจะไม่มีการไปห้ามนู่นไปห้ามนี้แต่ขอก็ปล่อยว่าก็ตามกฎที่เราตั้งกันไว้แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเจ้านายจะมาชอบไอ้เพอร์เฟกต์โมเดลอันนี้ก็ห้ามไม่ได้นะเตือนสติมามาถึงข่าวพี่ปั๊บของเรากันบ้างดีกว่าปั๊บพัทเทโดปั๊บ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 คิดถึงแม่เบิร์ดว่ะเขาบอกว่าได้มีแววแต่งงานแล้วกับสาวใบเตยสู่เว็บพิชนะฮะซึ่งตอนนี้ก็บอกว่ากำลังเดินหน้าพบผู้ใหญ่บอกว่าเราก็โตกันแล้วแหละนะฮะแต่บอกว่าปั๊บโปเตโต้ก็ยังคงรักใบเตยสู่พิชอยู่เราก็รักกันมากมายถึงแม้ว่างานจะยุ่งแค่ไหนแต่ก็จะขยันเติมความหวานให้กันตลอดเหมือนกันแล้ววันเกิดเขาทำอะไรให้กันบ้างนะอันกระจุ่มรักกันอยู่รักกันอยู่รักกันดีนอนตายอยู่หน้าสตูน่ะเหนื่อยนะวันเกิดเขาทำอะไรให้ฝ่ายหญิงบ้างวันเกิดเหรอวันเกิดเขาก็ทำอะไรให้เยอะแยะเลยนะทำอะไรบ้างอ่ะก็จัดเป็นของขวัญวันเกิดก็ดูว่าสงสัยว่าเขาก็มีโมเมนต์หวานเนี่ยคือสังเกตว่าใบเตยเนี่ยชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรก็แอบไปมองไปส่องไงสุดท้ายก็เหมือนกับว่าที่มันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองติดงานอยู่ที่ขอนแก่นแหละก็เลยให้เบิร์ดเดย์ผ่านโซเชียลส่วนของขวัญก็ให้ล่วงหน้าไปแล้วนะแต่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการถ่ายภาพบนที่เขาชอบเพราะว่าสังเกตว่าเขาคงจะชอบคุยกับตากล้องในวงอัปเดตเรื่องกล้องบ่อยๆตนก็เลยแบบซื้อให้ก็แล้วแต่เขาก็ยังบอกนะว่าเขาเป็นกำลังใจให้สาวคนนี้เรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าต่างทั้งคู่เนี่ยก็แฮปแล้วก็เหมือนแบบโด่งดังมีชื่อเสียงงานก็เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็จะไม่งองแงใส่กันใช่ไม่เหมือนคู่พี่ไอเนาะทำไมล่ะบ้านไม่มีอะไรพูดเฉยๆอย่านะเดี๋ยวงานเข้านะนะคะก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยหวังว่าคงจะมีข่าวดีเร็วๆนี้มาให้เราได้ติดตามแล้วมาให้เราได้เผื่อกันแล้วถ้าเกิดว่าแต่งงานกันเมื่อไรก็บอกเราด้วยเราจะได้นำเสนอไปด้วยเราจะไม่ถือเขาเรียกประตูเงินประตูทองประตูเงินประตูทองพี่ปั๊บโชคดีนะคะปั๊บ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 ไปที่นี่อีกหนึ่งข่าวนะฮะดาราตลกของเรานะพี่ตุ๊กกี้นะครับทำไมล่ะพี่ตุ๊กทำไมเขาบอกไปข่าวนี้ใช่ไหมพี่ตุ๊กกี้บอกเลยว่าถูกพักงานนะอ้าวชิงร้อยชิงล้านได้ตัวบ่นว่าสุดท้ายจะต้องเจอวิธีที่ต้องเอาตัวรอดเหมือนกันอย่าเขาบอกว่าตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านนะครับถูกเมาส์สนั่นโดนพักงานหลังจากโพสต์ข้อความปริศนาไม่มาปรากฏตัวในรายการนะฮะถามสาเหตุก็ไม่มีใครบอกนะครับหลังจากที่มีข่าวลือออกมาสักพักใหญ่เลยคุณผู้ชมเกี่ยวกับการที่รายการชิงร้อยชิงล้านนะครับอาจจะมีการปรับแปลงตัวนักแสดงนะฮะแล้วก็ซึ่งมีข่าวว่าสาวตุ๊กกี้สุดารัตน์เนี่ยกลายเป็นคนที่ถูกปลดออกไปนะฮะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตุ๊กกี้ก็ไม่ได้ไปปรากฏตัวในรายการอีกเช่นกันนะฮะล่าสุดเมื่อวันที่16นะฮะก็คือวันนี้ใช่ไหมก็มีหลายๆคนเมาส์กันอย่างสนั่นหวั่นไหวเลยฮะว่าเฮ้ยเรื่องนี้จะเป็นความจริงไหมวะนู่นนี่นั่นเข้าไปเออออกจริงหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็แบบว่าสุดท้ายก็มีการโพสต์ทวิไอจีขึ้นมาแล้วบอกว่าคนสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกๆคนจะต้องเจอวิธีการเอาตัวรอดทุกคนจะต้องเสาะแสวงไอ้ทุกคนจะต้องหาทางที่เหมาะแล้วก็ดำเนินชีวิตกันต่อไปนะฮะก็เพื่อนๆหลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจนะฮะตอนนี้ก็บอกเลยว่าตุ๊กกี้เนี่ยเองก็ยังไม่ได้แถลงข่าวอะไรนะฮะแต่โปรดิวเซอร์บอกแล้วว่าให้จบปนัดดาละเบกนะฮะมาถึงข่าวของพี่ปนัดดาเรืองวุฒินะคะแชร์เบื้องหลังน้องเพลงชนธิดาถูกปลดร้องเพลงประกอบละครเรื่องเพลิงบุญยืนยันนะคะว่าแซ่บมากเลยสังหรณ์ใจไปดูคลิปก่อนอันนี้มีคลิปด้วยมีคลิปไอ้นี่มีคลิปเพลงว่าเพลงยังไงอันนี้พี่ตุ๊กนันธิดากับน้องลูกสาวน้องเพลงน้องเพลงมาแชร์ได้แซ่บมากคนเลือดเย็นและเป็นคนแทงครึ่งหลังก็เพื่อนกันไหนว่าแชร์กันได้ทุกอย่างอ่ะถ้าคนอื่นเขาทำเจ็บช้ำเจ็บสักเท่าไรก็ไม่เสียใจเท่าเธอทำร้ายกันเนี่ยเพลงบุญที่เจนนี่เขาเล่นไงเราก็เลยบอกว่าออกมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยน้องเพลงชนธิดาชมสวัสดิ์นะนักบุญผัวเก่านางพี่ตู่อ่ะ
ถูกปลดออกจากเพลงทำกับฉันได้ลงบอกผู้ชมแซบเรื่องนี้อ่ะยังไงเล่าสิเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงประกอบละครเรื่องเพลิงบุญนะคะเจนนี่เล่นได้แซบมากแซบมากแล้วก็เลิศมากด้วยเล่นเกลียดกันไปเลยทั้งที่มีการปล่อยทีเซอร์เพลงนี้ออกมานะคะว่าไม่มีการปล่อยเพลงตัวเต็มจนเกิดเป็นกระแสว่าเจนนี่เทียนโพสุวรรณเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าหรือเปล่าเพราะว่าน้องเพลงเนี่ยเป็นลูกสาวของพี่ตู่ใช่พี่ตู่แล้วลูกพี่ตู่เนี่ยก็คือพ่อเขาคือพี่เอ๋พี่เอ๋ซึ่งเป็นผอเก่าของเจนนี่ที่โดนตีไปคราวที่แล้วแล้วก็เลิกกันถึงแม้ว่าเจนนี่จะมีผอใหม่แล้วผอคือผู้นะลูกคุณผู้ชมล่าสุดค่ะพี่ประดาเรืองวุฒิซึ่งมาร้องเพลงแทนตัวนี้นะคะได้พูดว่าออกมาว่าค่ะว่าแน่ใจหรอคะที่เป็นเพลงแทนตัวของใจเริงนะคะได้ออกมาเผยผ่านรายการในเอ็นเตอร์เทนว่าเพลงของตนนั้นเป็นเพลงตัวแทนของใจเริงส่วนเพลงของน้องเพลงนั้นเป็นเพลงตัวแทนของพิมาลาสองตัวละครนะคะซึ่งเพลงของน้องเพลงนั้นอัดไว้นานแล้วค่ะส่วนของตนอัดไว้ช่วงเดือนกรกฎาคมจนมันมีประเด็นขึ้นมาและตนก็ถูกจับไปโยงด้วยอ๋อตายแล้วนะสรุปก็คือเขายังปล่อยไหมแล้วเขายังไม่บอกอะไรก็ตอนนี้ค่ะหลังที่เกิดเป็นประเด็นก็ถูกจับโยงเข้าไปแล้วก็ยอมรับว่ามีคนเข้ามาถามเยอะพอดราม่ามาปุ๊บก็จะมีการเปลี่ยนเพลงเฉยๆแต่ไปๆมาๆก็ปรากฏว่าเป็นการลบออกทั้งเพลงเลยไม่ต้องมีใครร้องกันเลยนะถอดเพลงออกจากละครไปเลยตนจึงไปถามเรื่องนี้กับคุณหนึ่งณรงค์วิทย์ซึ่งตอนแรกตนก็ห่วงเพราะเพลงนี้เป็นน้องเพลงเป็นคนร้องและอะไรที่อะไรเป็นอะไรเราก็รู้ๆกันอยู่เอ๊ะคำนี้อะไรเป็นอะไรเราก็รู้ๆกันอยู่แต่คุณหนึ่งเองก็บอกว่าไม่มีอะไรค่ะคุณตู่นิดาอนุญาตจนตนคิดว่าไม่มีประเด็นอะไรแล้วจนมาเกิดดราม่าขึ้นจนได้เพราะจริงๆก็บอกเลยว่านางก็บอกนะว่านางเองก็ร้องเพลงเป็นไกด์เพลงให้กับเพลงที่ทางคุณฉันได้ลงให้น้องเพลงด้วยเราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมันแน่เลยถ้าแต่ไม่คิดว่ามันจะมันขนาดนี้โอ้ยตายแล้วตายแล้วนะแล้วก็ถามต่อไปว่าสาเหตุที่ปลดเพลงของน้องเพลงออกเพราะอะไรปนัดดาบอกว่าบอกเลยนะคะว่าคุณหนึ่งว่าเรื่องนี้มันมีประเด็นค่ะเกิดปัญหานิดหน่อยตนก็เลยไม่ถามต่อแล้วและไม่ต้องไปอยากรู้หรอกว่าใครสอยอะไรใครแต่เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะรู้กันเลิศเดี๋ยวก็แดงออกมาเองแหละเลิศเลิศอ่ะเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงดีกว่านะเพิ่ม5นาที อะไรอะไรของพวกเธอนี่คือรายการสดถูกไหมหรืออยากจะตัดก็ตัดหรืออยากจะให้ต่อก็ต่อต่ออยู่ข้างล่างแล้วจะเริ่มตรงไหนแล้วเนี่ยต่ออยู่ข้างล่างสวัสดีค่ะก็อย่างที่บอกครับก็คือเรื่องราวของจริงเรามีคลิปแหละคุณนุ้ยก็ไปแล้วน้องเจ้านายก็ไปแล้วนะคะพี่ตุ๊กกี้ก็ไปแล้วพี่ปั๊บก็ไปแล้วพี่น้องเพลงพี่ปนัดดาก็ไปแล้วเรามาดูพี่ตู่แล้วกันเหลือพี่ตู่นี่แหละค่ะพี่ตู่ตู่นันทิดาไม่ใช่ตู่นันทิดานี่ตู่ยุทธนะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อย่างที่บอกครับเรื่องราวของเราก็บอกอัดแน่นเลยแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุณผู้ชมเรื่องราวต่อไปนี้ฮะนายประยุทธ์ท่านประยุทธ์คุณประยุทธ์ลุงตู่พ่อประยุทธ์ตอนนี้เขาบอกว่ามันชี้แจงปมจัดซื้อจรวดนะเป็นโครงการเดิมไม่ได้ใช้งบกลางแต่บอกว่าทุกวันนี้มีพุทธไปจับพลังเคจะไปร่วมกับใครได้ยังไงเรือดำน้ำก็ปัจจุบันนี้ก็ยังเก่าก็จะไปช่วยทำท่วมอยู่แหละแกเอาไปทำอะไรเอาไปพายเรือหรอเรือที่ซื้อมามันมีจังหวัดหนึ่งเห็นปะบ้ามากทำไมอ่ะน้ำท่วมไม่เอาเรือมาเขาบอกกลัวเรือชำรุดจะซื้อมาเพื่อแล้วก็มีที่เรื่องที่น่ายินดีนะซื้อมาทั้งแหวนสอนเหรอคะเรื่องที่น่ายินดีมากว่าไฟฟ้าดับที่ไต้หวันเพียงแค่วันเดียวรัฐมนตรีเศรษฐกิจไต้หวันประกาศลาออกทั้งแก๊งการแสดงความรับผิดชอบใหญ่หลวงแต่ประเทศไทยเศรษฐกิจเสียหายตลอด2ปีนายกรัฐมนตรียังคงอยู่ประมือให้เลยเลิศมาเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องนี้กันเขาเรียกว่ายืนหยัดอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วเขาบอกว่าต้องการพิสูจน์ตัวเองอุ้ยรักลุงตู่อย่างเลยจุ๊บๆนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าแฉเหยื่อถูกข้าราชการลวนลามเฮ้ยอยู่ไม่ได้มีหนึ่งว่ะค่ะมาสี่แล้วเขาบอกเลยว่ามีการถูกข่มขู่กับเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ด้วยบอกว่าเรื่องนี้มันเงียบไปแล้วไม่หนำซ้ำคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านอกจากนี้ชั่วโมงหน้านะบอกว่ามีชายโหดเนี่ยบุกชกเจ้าอาวาสว่ะแล้วเจ้าอาวาสคือไม่ทำอะไรคืออยู่ในโบสถ์คือถึงเวลาก็จะใช้ชีวิตปกติกำลังจะจำวัดแล้วไปล้วงบาตรแล้วก็ทำไมขโมยของแล้วต่อยพระลากพระกับพื้นแล้วพระเป็นพระผู้ใหญ่อ่ะเลิศมากดีเรื่องนี้ดีแต่ก่อนที่เราจะปิดเบรกตรงนี้ไปนะคะเรามาทักทายครับเพื่อนๆของเราใน Facebook ไลฟ์กันนะคะที่กำลังดูรายการของเราอยู่ตอนนี้นะคะสวัสดีนะคะคุณโปเต้สวัสดีนะคะคุณนัทชินมาภาษีผลคุณยายน้องแพทนะคะสวัสดีน้องคุณนพดลด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่อ้ําแอบแซบสวัสดีคุณต่อไทยทีวีเน็ตเวิร์คนะคะไม่นะพูดยาวๆนิธิพรหมโยธีคุณต่อใช่เจ้าของบริหารที่
ที่ยิ่งใหญ่ของชาแนลไปเอาขายของ1 2 3คุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครที่กำลังจะต้องการถ่ายทอดสดนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามต้องการกล้องวิดีโอต้องการพนักงานที่ดีเลิศประเสริฐศรีแล้วก็หนุ่มหล่อหลายๆคนพร้อมที่จะบริการท่านถึงที่มีใครบ้างมีโน้ตมีโทนี่โอ้ไอ้นี่เลิศบอกเลยบอกเลยพี่เจแซ่บมากแซ่บมากพี่บังนี่บอกสุดยอดตายแล้วพี่กระเกลือไม่ต้องถอดเสื้อมารับรองหึ่มเหม็นไปพร้อมรับไปพร้อมดูแลคุณทุกคนเลยมีงบเท่าไหร่เราจัดเกินงบค่ะใช่คุณมีงบ 10,000 เราจะเก็บแสนเก็บฮะคุณมีหมื่นเก็บแสนเป็นหนี้นะคะอะไรเป็นหนี้นะคะคือคุณจะได้งานเราวางแผนและปรึกษาได้ค่ะเราวางแผนและปรึกษารูปแบบการงานมาเล่าให้เราฟังเลยว่าคุณอยากได้การพรีเซนต์แบรนด์คุณยังไงบางครั้งอยู่บนรถก็ยังสามารถไลฟ์สดได้แล้วก็ทำรายการในรถได้อะไรได้เพียงแค่คุณมีเงินเท่านั้นเองมีเงินเท่านั้นเองนะครับคุยกับเราต้องมีเงินนะคะแต่คุณผู้ชมจะได้โปรดักชันระดับโลกในราคาโลกอะไรโลกนี้แหละไม่ใช่โลกหน้าโปรดักชันระดับโลกในราคาตำบลหรือว่าท่านถ้าสนใจทีมงานของเราแต่เนื้องานไม่เอาใช่ก็จ้างได้นะคะได้เป็นอย่างเช่นโน้ตเนี่ย 1,500 ใช่ 1,500 เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกินชั่วโมงไม่ได้ถ้าเกิดถ้าค้างคืนเนี่ยมีเรทพิเศษ 2,500 เหมือนกันแต่ถ้าถูกใจฟรีถ้าถูกใจเนี่ยโน้ตต้องคิดก่อนคิดก่อนเพราะว่ามีบุหรี่ให้ไหมตอนนี้ถ้ามีบุหรี่กับเหล้าขาวคืนนั้นโอเคอ๋อเหรอโอเคถ้ามีเนื้อสดด้วยโน้ตชอบหรอตายละหันปั๊บปั๊บปั๊บตาเหลืองเลยฉันยังไม่สวัสดียังไม่ครบเลยนะสวัสดีคุณกิตติกวินนะคะสวัสดีคุณ CY Cell นะคะเจ้าของแบรนด์มีน่าแมรี่ออสเตรเลียสวัสดีน้องจักรพันธ์นะคะน้องป๊อกของเราสวัสดีคุณอารดานะคะคุณไอ้มาแล้วยาสมินอยู่ต่างประเทศรักษาสุขภาพด้วยนะคะยาสมินค่ะสวัสดีคุณนัทนรีนน้องปรินเตอร์นะคะสวัสดีคุณพร็อพแองจี้นะคะก็สวัสดีอีก60กว่าท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้โอ้โหจริงๆรายการเราก็เป็นรายการที่ดีนะช่วงนี้มีสาระบ่อยใช่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 แชร์กันหรือยังล่ะใครยังไม่ได้แชร์ก็แชร์แล้วก็กดไลค์ช่วงหน้าบอกเลยว่าช่วงหน้าเข้มข้นมากยังไม่หมดนะฮะเรื่องราวของรถเมไทยที่เปลี่ยนสีดอกอยากพูดมากคือเอาสติ๊กเกอร์มาติดจริงๆจริงๆรายการนี้เซ็นเซอร์ไวมากจะพูดได้หมดเลยอ๋อเหรอใช่จะพูดก็ได้นึกออกปะก็ช่างแม่งไปเลยลองพูดดิเอาเลยก็พูดได้ได้หมดเลยทีมเซนเซอร์เขาดีแล้วก็บอกเลยนะว่ารถเมทัยจะเป็นยังไงรวมถึงตึกที่มันมีคดีเห็นปะตึกอะไรตึกที่มันเป็นคดีที่แบบว่าที่มันจะเอ็นไม่เอ็นแล้วถึงเวลาบงแล้วเอ็นเหรอตึกนี้มีเจ้าของด้วยนะหรอเจ้าของบอกเอ่ยไปชื่อนี้แซ่บมากตกลงเบรกได้ยังเบรกได้ยังเบรกกันค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันนะคะ